Happiness is here and now. I have dropped my worries. พร้อมบทวิพากษ์พุทธศาสนาจากคนสองโลกและคนสองวัยมองพุทธศาสนาในมุมที่แตกต่างกันจากทางโลกและทางธรรมแล้วแปลกใจไหมว่าหลวงปู่ท่านก็ไม่เคยเจอกันกับท่านพุทธทาสแต่ทำไมพูดเรื่องเดียวกันได้เลยหลวงพี่คิดว่าทุกอย่างมันเป็นดังกันและกันเป็นดังกันและกันจริงๆเป็นดังกันและกันเพราะว่ามาจากแหล่งเดียวคือพระพุทธเจ้าใช่ใช่แล้วสิ่งที่ท่านพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าออกมาจากแค่ 2,600 กว่าปีทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านสอนยังอยู่กับเราครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านจับเรื่องเซนเหมือนกันครับท่านพุทธทาสเนี่ยท่านเป็นเถรวาทครับแต่เป็นเถรวาทซึ่งก้าวข้ามลัทธินิกายมาศึกษาเรื่องเซนถึงขนาดว่าแปลสูตรของเว่ยหลังแล้วก็คำสอนของฮวงโปครับในยุคแรกก็มีคนต่อต้านท่านมากเพราะต่อต้านเพราะอะไรก็เพราะว่ามันดีก็จริงนะแต่มันของมหายานอ่ะเออข้ามมานี่มันคนละคนบ้านกันอ่ะก็ท่านนี่ถูกคนเขียนหนังสือโจมตีหนาขนาดนี้หนึ่งเล่มเลยนะโจมตีท่านว่าท่านเป็นพระเดรัจฉีคือพระนอกฤทธิ์ไปรับเอาคำสอนของฝ่ายอื่นมาใช้ทำไมอ่ะแต่ต่อมาท่านก็พิสูจน์ให้เห็นว่าฮวงโปก็ดีเว่ยหลังก็ดีแท้ที่จริงสอนอยู่เรื่องเดียวก็เรื่องอะไรก็คือแก่นธรรมอ่ะเรื่องนิพพานเรื่องสุญญตาเรื่องอิทัปปัจจยตาหลังๆมาคนก็เลิกโจมตีท่านไปผมสนใจมากเป็นพิเศษเพราะว่าพุทธพูดถึงธรรมชาติในขณะที่ปรัชญาตะวันตกส่วนใหญ่จะพูดถึงมนุษย์มากกว่าครับคือจะเอามนุษย์เป็นหลักแล้วพอหลังจากมนุษย์นี่ก็ขยายแตกหน่อไปเป็นอะไรต่างๆนานาซึ่งตอนนี้เนี่ยมีทั้ง post modern deconstruction อะไรต่างๆซึ่งมันแทบจะไม่เกี่ยวกับธรรมชาติเลยแต่ว่าพุทธก็ยังพูดถึงธรรมชาติเป็นหลักอยู่แล้วก็ผมคิดว่าถ้าศึกษาจริงๆอย่างได้คุยกับพระอาจารย์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างก็ตอบคำถามได้แล้วก็พูดถึงความจริงในแง่ที่ไม่แตกต่างนักจากความจริงอื่นๆที่ปรัชญาอื่นๆพูดถึงผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าผมว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติด้วยที่เวลาที่เราอยู่ใกล้อะไรมากเกินไปเราจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถเข้าไปถึงมันได้แต่พอคนตะวันตกมองไปที่ตะวันออกในช่วงที่เขามีปัญหามีสงครามมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเขากลับเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยไปเขียนไปคิดถ่ายทอดมันออกมาเพื่ออาจจะเพื่อแก้ปัญหาของเขาเองก็ได้แต่ในขณะเดียวกันมาทำให้เราหันกลับมามองปรัชญาตะวันออกในสายตาที่สดขึ้นคุณโยมเห็นอะไรในตัวหลวงปู่ถึงลงทุนบินข้ามน้ำข้ามฟ้ามาทิ้งการวิเคราะห์ข่าวซึ่งโปรดปราน แล้วก็มาจอดลึกชีวิตหลวงปู่ถึงกับว่าลงทุนมาปฏิบัติธรรมเลยดูมันขัดแย้งกันมากเลยเห็นอะไรในตัวท่านถึงลงทุนทำงานชิ้นนี้จริงอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังเมื่อกี้ว่าความจริงไม่ขัดแย้งเลยอ่ะความจริงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตธรรมดาแต่มันไม่ภาพที่ออกมามันไม่ใช่ภาพที่ออกมาเป็นว่าผมบ้าข่าวแล้วคุณยมคิดว่าคุณยมได้คำตอบนั้นหรือยังที่มาที่เนี่ยได้คำตอบในใจที่คุณยมคิดได้ครับว่าจริงๆเนื้อเนี่ยหลวงปู่ต้องการสอนอะไรแล้วผมนอกจากที่อ่านมาแล้วก็ได้ฟังเองในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยได้เจรนัยได้เลยครับได้ความเข้าใจที่บอกนี่แหละคือสาระจริงๆสารคดีเซน2010จากสวนโมกสู่หมู่บ้านพลัมการเดินทางตามจิตวิญญาณของผมท่านผู้ชมสามารถเดินตามไปพร้อมๆกับผมเพื่อแสวงหาความหมายของชีวิตแล้วท่านจะรู้ว่าสติและลมหายใจมีค่ามากแค่ไหนก่อนจากกันคืนนี้ผมและท่านผู้ชมจะเรียกสติกลับมาอยู่กับตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งพร้อมเสียงเชิญระฆังครั้งนี้ครับ